สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำขนมฟักทองทอดนะคะโดยจะใช้ฟักทองแค่2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะปอกเปลือกแล้วก็หั่นนำไปนึ่งนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ 20-30 นาทีนะคะพอฟักทองสุกร้อนๆ นะคะเราก็จะเอามากดบี้ๆแบบนี้นะคะให้ได้เนื้อเนียนละเอียดนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามาผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะคะโดยใช้แป้งข้าวเหนียว1ถ้วยกับอีกครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็เกลือป่นนะคะความหวานตามชอบเลยนะคะจะใช้3ช้อนแกง4ช้อนแกงก็ได้นะคะถ้าหวานน้อยก็ใช้3ช้อนแกงนะคะแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะเติมนมลงไปนะคะสามารถกะได้นะคะให้แป้งนวดแป้งผสมนะคะให้มีความเหนียวที่สามารถปั้นได้นะคะแบบนี้นะคะไม่เหลวหรือว่าแห้งจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะก็เอาแป้งมาครึ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วก็กดให้แบนแบบนี้นะคะมีขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่เลยนะคะเพื่อความสะดวกถ้ากดได้แบบนี้นะคะก็ผึ่งลมไว้นิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาแป้งตัวนี้ไปทอดกันค่ะแนะนำให้ใช้กระทะเทฟลอนนะคะแป้งจะไม่ติดกระทะนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแบบชอบก็ไม่มีกระทะเทฟลอนนะคะก็ทอดใส่น้ำมันแบบนี้นะคะใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนถ้าเป็นกระทะแบบนี้นะคะแป้งก็จะค่อนข้างที่จะติดกระทะนะคะก็มันแค่แค่นะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะก็ใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็พลิกกลับแล้วก็หมั่นกดตรงกลางนะคะเพื่อให้แป้งสุกทั่วกันดีนะคะแล้วก็หมั่นกลับแป้งนะคะเพื่อให้มีสีเหลืองสม่ำเสมอกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แค่แค่บ่อยๆนะคะเพื่อให้แป้งไม่ติดกระทะนั่นเองนะคะแล้วก็หมั่นกดตรงกลางนะคะเพื่อให้มีอากาศนะคะแล้วก็แป้งก็จะสุกทั่วกันดีนะคะนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วค่ะแป้งก็จะมีความกรอบนอกแล้วก็ข้างในก็จะเป็นยืดๆคล้ายๆชีสนะคะถ้ากินแบบร้อนๆก็จะอร่อยเลยล่ะค่ะแนะนำนะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้รับประทานนะคะแนะนำว่าใช้กระทะเทฟลอนดีที่สุดค่ะแป้งจะไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็พอสุกนะคะก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็หยอดแผ่นต่อไปได้เลยค่ะทอดจนหมดนะคะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในค่ะว่ามีความยืดขนาดไหนนะคะคุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวก็จะมีความเหนียวนุ่มนะคะพอกินร้อนๆก็จะมีความเหมือนชีสเลยค่ะมีความยืดเหนียวนะคะแบบนี้นะคะแป้งข้างนอกเมื่อโดนน้ำมันทอดนะคะก็จะมีความกรอบๆนะคะข้างในก็ยังจะมีความนุ่มๆอยู่นะคะแบบนี้ยืดๆนะคะไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ